ทยาลัยชุมชนนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาสัมพันธ์ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสให้หน่วยงานและประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบวันนี้นะคะก็ทางสถานพินิจได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนร่วมให้มาร่วมออกบูธนิทรรศการค่ะในงานสัปดาห์วิชาการก็ทางสถานพินิจก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจมากคืออย่างน้อยก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนมาร่วมกิจกรรมค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากสังคมค่ะบูธของสถานพินิจเป็นการจำหน่ายชาชักนะคะแก้วละ20บาทค่ะก็คือเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยชุมชนค่ะยังไงครับอ๋อของเรานะคะก็จะมีความยินดีมากที่ได้รับการเชิญหนังสือไปแล้วก็จะเข้าร่วมการออกบูธครั้งนี้จะทำให้เราเหมือนทำให้เขารู้จักกลุ่มกระจุดของเรามากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีเขาเรียกว่าชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาบางคนที่เขาไม่รู้จักบางต้นกระจุเป็นแบบไหนยังไงเขาก็จะได้เรียนรู้จากที่นี่ไปด้วยจะได้ดูไปด้วยค่ะโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ลองฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจในงานเช่นการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากมามักชีวภาพเวทีเสวนาอาเซียนโดยมีวิทยากรมาบรรยายความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกร่วมออกร้านนิทรรศการและให้บริการต่างๆได้แก่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสวิสาหกิจชุมชนแอนอินแฮร์หรือสอกศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่15สาขากลุ่มทหารราบที่151บริษัทประชารัฐรักษามัคคีนราธิวาสวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันในปีหน้าขอบคุณมากครับ